กราบพร้อมกันนะแต่พร้อมพร้อมกันทั้งโยมทั้งพระสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงนะฮะสิบนาทีครับผมสิบเอ็ดโมงสิบนาทีวันนี้ช้านิดหน่อยฝนอาจจะตกเนี่ยพอดีเรียนวัวสิบนาทีแล้วนอนมานะไม่ได้นั่งนะมารถนอนมาเลยนอนเลยนะพอถึงนี่จุดยศหยุดก็บอกเอาถึงก็เหี้ยวถึงแล้วเราทุกจากรถทุกจากนอนมาเลยฝนตกไม่ค่อยนั่งนอนสบายสบายไปเลยโอ้ฝนตกตลอดนะตกตลอดทางฝนเลยฝนตกตลอดทางเลยไหนออกมาเราอยู่ไหนออกมาเราอยู่ไหนไม่เห็นอยู่ใช่หรือเปล่าออกมาเราอยู่เยอะยัง
นี่ก็มากนะครับผมโอ้ยฝนตกตลอดนะถ้าจะอุดรมาเดี๋ยวฝนตกตามทางตลอดอะไรไหนนาฬิกาเราใช่ไหมครับผมนี่นาฬิกา11 5โมง10นาที11นาทีก็เข้ากันได้โกงกันได้นะตรงกันมีโกงกัน5โมง10นาทีอยู่ตรงไว้กันอยู่ไว้กันว่าไว้แล้วว่าไว้แล้วพี่มือไทยก็มีมันก็คนไม่เคยเที่ยวมาทำทำไมคนว่าแล้วทราบอะไรไงทำทางบิชยุหรือทางอะไรฮะคนว่าทราบทางไหนทราบทางวิทยุหรือทางไหนไม่ได้ทางวิทยุไม่ใช่ทางโทรศัพท์หนาแต่อ๋อเขาโทรบอกกันเขาโทรศัพท์บอกกันเหรอเขาเปิดอะไรโทรศัพท์บอกกันหรือโทรศัพท์โทรศัพท์มาบอกกันโอ้ได้เลยอยู่ๆคนมาว่าเอาไปได้เลยโทรศัพท์บอกกันดูเออฝนจะตกกูละเฮ้ยจะตกอ่ะอันนี้วัดที่เป็นสถานที่เราเคยมาพักเป็นประจำอาเดียจะเที่ยวกับประธานวัดดอยเป็นสถานที่เราว่าพักเป็นประจำประจำเลยพักข้างบนเดี๋ยวขึ้นไปได้แล้วก่อนมาปั๊บขึ้นเลยนี่ก็กำลังไม่พอก็เลยพักอยู่ที่ประวัติพออยู่แต่ก่อนไปปั๊บขึ้นเลยเดี๋ยวนี่เป็นคือพักของเราแบบนี้เป็นประจำเลยถ้าเกิดกระแสก็มาพักคือพักคือไอ้อย่างนี้มันเข้ากันไปได้กับหลวงกาหลวงกามันแค่หลวงกาประเภทนี้นะพอคืนนั่งเลยแต่ย้อนเลยไม่ยุ่งกับอะไรนะ
นายโยกาไปฮะคือไปแก่โกโก้เลยกลับป้ากับป่าแล้วกลับวัดเลยโอเคไหมเออวันเช้าพอสอเท่าไหร่นะ91ครับผม91เก้าเบื้องไป91ครับผมตกเอาสร้างวัดป่าบ้านตาดพระญาติจะพอไปวัดป่าบ้านตาดที่หลังครับผมเหรอที่หลังวัดป่าบ้านตาดที่หลังที่นี่ครับผมอ๋อเบื้องไปวัดป่าบ้านตาดก็ไปสร้างโอ้ยอะไรเงี้ยไปหรือเปล่าบ้านตาดพอสอเท่าไหร่ก็ไปเรื่อยๆ2,500 คนเดียวมันเชื่อเพียงแค่ 50% เท่านั้นนะคุณพ่อสอเท่าไหร่แล้วพ่อวันจ้าเอาอีกสักคนหนึ่งนะเท่าไหร่ครับพี่ระหาสูงเขาเป็ดนั่นเขาทำไม่ได้เป็นพ่อท้องฟ้าพักเก้าของความรักษาความว่างี้ง่ายก็เป็นยาเดียวกันยาคุณต้นนี่จะรู้นะ2503เหรอเท่ากันนะสองห้าศูนย์หกไม่ถึงไม่ถึงศูนย์สามเหรอเพราะว่า2498อยู่ที่จันทบุรีเจ้าค่ะ2498อยู่ที่จันทบุรีได้ฟังหลวงตาเทศตอนก่อนว่า2500เจ้าค่ะบางทีหลวงตาก็หลงโทษนะดึงเครื่องประดับบูชาหลวงตานี่ดึงให้เรียบหน่อยผ้าพรมนี่เนี่ยสวยๆเออทุกวันพระสติต้องกราบเรียนหลวงตาทุกวันพระสติถึงนั้นเลยวันปัจจัยหลวงตา10,000 บาทเจ้าค่ะบูชาทางหลวงตาเจ้าค่ะกราบถวายหลวงตา10,000 บาทเจ้าค่ะมือป่ามือก็เบาแข็งแรงเฟ้ยขับเบื่อว่าจะเกิดเบื่อประกอบมาปั๊บถึงขึ้นเบื่อเร็วจะมือเบื่อขึ้นไม่ไหวแล้วกูมันจะขึ้นไปไหนเหรอขึ้นไปไหนวะเออเราว่าพักเพื่อประจำคือก็เกิดเครื่องกรรมฐานนะเออกรรมพักวัดนี้เกิดกรรมบุญอันนี้ไม่มีอะไรก่อนไม่มีมาอยู่ปั๊บคือเนี่ยคือบนเขาแต่เวลาขึ้นไม่ได้แล้วก็กำลังวางตาฝึกกันบ้างครับก่อนมาอยู่ปั๊บคือเนี่ยอ๋อคือกับผู้บริการกันมากครับเวลาอยู่เขาบอกว่าอากาศดีโยบุกไปเพื่อไปถึงยังเขาเดินไปมองไปเห็นบุกอากาศดี
บาสบายก็คือโยโยโกเลือกถือใจว่าเขาก็กลัวเขาข้างคือไว้คือก่อสัตว์เสือชุ่มนะเขาก็กลัวเองอ่ะเขาข้างลงไปเลยแล้วก็แล้วฝนตกฟ้าร้องแล้วก็ไปเรือกันเห็ดออกเยอะนะคือเราว่ากับพิษสนุกไปอันไปแต่ว่าไปหาเก็บเผ็ดใช่ไหมพาเงี้ยไปหาเก็บเผ็ดหลวงพ่อคงดีอ่ะเสือมันอยู่นั่นมันป่าระมอกเสือมันอยู่นั่นพอไปหลวงพ่อคงดีอ่ะพอไปเสือนั่นมันอยู่ป่าพอโยกไปเกือบโคตรใหญ่ละทั้งเขาลาบเลยฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยมันก็ร้องแค่ที่ผู้กลัวกันแล้วผมแค่ผู้รู้ก็อยากนะมันกลัวก็ไปหาไปตั้งป่าระมอกมันอยู่แต่ทั้งสองคนก็หายเก็บเพชรกันไปทั้งคิดสนุกเอาเดินไปหาเก็บเผ็ดกันเลยเสือก็กำลังไปฮ่าแต่ที่เราพักเป็นประจำวัดนี้นะพักอยู่ข้างบนเป็นประจำเวลาไปชมลูกค้าอะไรไปขึ้นไปแล้วเอาว่าวันนี้ก็ว่าเด็กว่าน้ำเย็นแต่ก่อนเที่ยวบนแถวนี้เราเที่ยวดูแต่นี่มันเท่าแก่แล้วไม่ไปแต่ก่อนไปแล้วเที่ยวดูวัดทำเลดีมันเป็นทำเลเอาโน้ตต่อมานี่มาถึงแค่นี้กลับแล้วไปเที่ยวไปได้เลยไม่เหมือนแต่ก่อน ก็ประสานฉันไปกับเดือกับรถกับลาไปได้ไม่มีกับไม่มีรถอะกับประสานแต่ก่อนเดินเลยเดินฉันไปรถไปลาละแต่ว่าจากทางไหนก็ตามมาเดินด้วยเท้าเดินด้วยเท้าเรื่อยอยู่จะดีไปไหนมีรถนะมันลูกชายมันก็สะดวกรถก็บ้าขึ้นไปไหนมีแต่รถแต่ก่อนไม่สนใจกับรถกับลาเพราะรถก็ไม่มีช้าก็ไม่มีนะเดินด้วยเท้าเท่านั้นแหละแล้วคนเห็นว่าควายไก่กองไว้มาจากอะไรบ้างเห็นมีว่าควายไก่กองดูเด็กดูอย่างไรว่าเห็นว่าควายแล้วดูเด็กเต็มก็อย่างไรว่าคนบ้าง
มาจากไหนตัวจากไหนบ้างเนี่ยดูละมาหลายแห่งกับผมมาหลายแห่งหลายจังหวัดแล้วทราบราชบุรีก็มีราชบุรีก็มีกรุงเทพก็เยอะอะไรนะเพชรบูรณ์มีสองเท่านั้นล่ะมารายงานก่อนเขาแล้วเนอะส่วนมากก็คนใกล้ๆแถวนี้แล้วก็ผมใกล้แถวนี้ครับผมกูก็เคยเห็นหลวงตาบัวก็ดูนะหลวงตาบัวเที่ยวอยู่นี่ผู้เจ้าเขาเห็นตั้งแต่ก่อนเขาเห็นกันอยู่ทุกวันครับผมเขาเห็นกันอยู่ทุกวันแต่แล้วแต่เราไม่เห็นกับเขาไม่เห็นกันนะมาครับขอรีออกไปไหนว่าจะไปที่ไหนมีเจ้าแต่ตะก่อนหนูไปพักที่วิชาบาทที่ไหนบ้านนาสีนวลครับผมบ้านนาสีนวลครับผมที่บ้านนาสินวนแต่ก่อนมี50-40กว่าเดี๋ยวนี้มีถึงเกือบ300หลังคาเรือนแล้วครับผมมีเท่าไรเดี๋ยวนี้เกือบ300ละโธ่เยอะนะเป็น2บ้านแล้วแต่ก่อนระหว่างนั้นมี40ก็ไม่เป็นบ้านเป็นเรือนเป็นกระต๊อบดีๆถนนทางก็ไม่มีเออมีแต่ทางบินทบาทก็ทางก็แคบๆทำเอาเดี๋ยวนี้ทางบินทบาทนี่รถยนต์3คันลิตรวิ่งสบายเออชาวบ้านทั้งไปทั้งกลับเป็นเท่าไหร่รู้ชั่วโมง5นาทีรู้ชั่วโมงกับบรรณาสีนวลนี่คิดว่าประมาณสัก90นาทีครับผมประมาณ90นาทีครับผมขึ้นอยู่ก็บางองค์ท่านเดินเร็วเดินช้าใช่เราดูเราก่อนเราจำได้ดูว่าชั่วโมง25นาทีนะชั่วโมง25นาทีเท่าไหร่85นาทีชั่วโมง25นาทีจากนี้ไปไกลอยู่ไม่สบายไกลๆไม่ค่อยสนใจแล้วแต่ก่อนแล้วก็โดนรถเท้าก็ไม่มีรถไม่มีไปรถเท้าเดินเรื่อยไปพักก็บ่นกลางร่างไม่มีซากอะไรไม่มีพักก็บ่นกลางคืนก็ดัดเยี่ยมเดินจะโกงมองไปเห็นบ่นไปก็บ่นแล้วมองไปเห็นบ่นอะไรไปเที่ยวกรรมฐานแต่ก่อนให้มีเรื่องรถเรื่องราไม่มีเดินด้วยเท้าไปมาเดินด้วยเท้าอะไรล่ะคือแต่ก่อนไม่ถามถึงเรื่องรถเรื่องราไม่ถามเลยไปกับปุ๊บเลยเดินด้วยเท้าไม่ได้ถามถึงเรื่องรถเรื่องราเพราะรถก็ไม่มีทางก็ไม่มีไปที่ไหนถ้าโดนรถทางก็อย่าว่าเป็นธรรมชาติด้วยกันไปสะดวกสบายว่าเราคิดถึงความหลังแต่ก่อนนั้นย้อนคิดถึงความหลังนะก็ปลื้มใจเหมือนกันนะไม่ได้เสียใจมีแต่ความปลื้มใจไอแบบสมบูรณ์สมบัติแล้วโกยทำเข้าสู่ใจโกยทำเข้าสู่ใจตลอดเที่ยวกรรมฐานแต่ก่อนเที่ยวจริงๆมีแต่ไปกดบาทสบายบาทแบกกดทั้งไปเลยเดี๋ยวลดทางลาไม่ถามเรื่องบ้านละไปอย่างสะดวกสบายเลยเดี๋ยวนี้หมดแล้วกรรมฐานเราเหลือแต่คนแก่ไปไหนกันนี้เดี๋ยวขึ้นรถไปแห่ไปด้วยนะพระเจ้าธรรมราอย่างเรามานี่รถตามมากี่ขั้นก็ไม่รู้นะ
ไม่น้อยนะแต่ก่อนจะไปอะไรขับรถกลับลาใครจะรู้ว่าไปไหนมาไหนไม่รู้ปั๊บ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 เราเป็นคนคล่องตัวด้วยรวดเร็วคล่องตัวเดี๋ยวนี้แก่แล้วมันเป็นคนละคนไปแล้วล่ะดังนั้นเที่ยวท่านอาสาท่านเข้ามาแจกประชาชนชาวบ้านทั้งหลายท่านหาอย่างนั้นหาในป่าในเขาอยู่นั้นตลอดเลยเราก็ไปยุติที่วัดป่าบรรทัดไปสร้างวัดขึ้นที่นั่นแล้วก็เกี่ยวกับโยมแม่นะเอ๋ที่ได้สร้างวัดที่นั่นแต่ก่อนไม่เคยไปสนใจกับบ้านเฉพาะมันไม่จนไม่ได้นึกถึงว่าบ้านอยู่ไหนละไปสะดวกสบายตอนโยมแม่มาบวชด้วยนั่นแหละถึงได้สร้างวัดที่นั่นโยมแม่ก็เสียแล้วเสียไปนานโยมแม่เสียแล้วก็ดีตอนบรรแกโยมแม่ดีนะภาวนาดีจะเรียกว่าสอนโยมแม่ก็ได้มาสร้างวัดป่าบรรทัดเอาโยมแม่มาบวชก็เลยต้องลงสร้างวัดป่าบรรทัดที่นั่นโยมแม่ก็ได้ประกาศฟังธรรมตลอดเลยโยมแม่เสียแล้วก็กี่ปีแล้วล่ะโยมแม่เสียลืมแล้วล่ะเอ๊ะโยมแม่เสียพอสอเท่าไหร่ล่ะ20กว่าปีแล้วล่ะเอ๊ะจำได้ไหมโยมแม่เสียจำได้ไหมแต่ว่าได้อ่านเจอว่าประมาณ2527เจ้าค่ะเนี่ยว่าไงเนี่ยโยแม่ทันได้สอนโยแม่เจอตั้งตายกับเบื่อแล้วโยแม่ก็ภูมิใจอยู่ดีใจดีโยแม่มาชมลูกโยมแม่ตั้งหน้ามาชมลูกแล้วจวนจะตายจริงเราก็ไม่เคยได้ยินเรื่องแต่ก่อนมีแต่ดูแต่ด่าแต่เคียดแต่ตีแล้วทีนี้จะมาพูดให้แม่ชมลูกซะหน่อยเถอะว่าพูดชมอะไรแล้วว่าตั้งแต่เป็นเด็กทั้งตีทั้งเคียดทั้งดูทั้งด่าเลยว่าแล้วเวลาแก่ไปแล้วจะมาขอชมอะไรวะบอกโกงเลยละแม่ตั้งแต่เกิดมาแม่ไม่ได้เคยฟังอย่างอาจารย์เทศเรียกว่าอาจารย์นะขันบ้านอยู่แล้วเรียกเราเป็นอาจารย์โยมแม่แล้วทำไมจึงจะมาชมตอนท้ายอย่างนี้ละวะตั้งแต่เล็กแต่น้อยทั้งเครียดทั้งตีทั้งดุทั้งด่าแล้วแต่แล้วทำไมจึงต้องมาชมอะไรวะโอ้แต่เล็กแต่น้อยก็เป็นระดับนะเป็นพระเป็นครูบาอาจารย์แล้วเป็นระดับเขาว่ากันต่างกันนะบอกว่าเทศนาว่าการนี่เทศสูงเท่าไหร่ยิ่งหมุนติ้วฟังจะไม่ทันมากันเหมือนกับไม่เกิดออกจากหัวหกแม่เลยแม่ชมตอนนี้แหละว่าพูดอะไรไม่มีติดมีข้องอะไรเลยว่ามาชมนี่แหละแม่อยากชมไปเยอะว่าเทศธรรมประเภทที่เทศนี่แม่ไม่เคยได้ยินเทศฟังที่ไหนก็ไม่เคยได้ยินก็มาได้ยินลูกชายเจ้าของนี่แหละเทศมาโยมแม่พูดโยมแม่ชมแล้วก็ใจดีละโยมแม่จิตดีฟังธรรมะแล้วแม่ก็ว่ายกด้วยว่าเทศแบบอาจารย์เทศที่
แม่ไม่เคยฟังที่ไหนได้ว่าเรียกอาจารย์แล้วได้เรียกลูกมาอาจารย์เทศน์อาจารย์แม่ไม่เคยฟังที่ไหนเวลาเทศน์เนี่ยไหลไปเลยบอกว่าไหลไปเลยโยมแม่ดีใจดีโยมแม่ได้หลักโยมแม่ได้หลักเลยยังไม่เที่ยงแล้วเนี่ย5:30ยังไม่เที่ยง5:38เราไปเยี่ยมไปเฉยละเป็นโอกาสมีโอกาสบ้างว่าไปอาเยี่ยมเดี๋ยวจะไปขึ้นเรือบนเดี๋ยวนี้เหมือนแต่ก่อนมาปั๊บขึ้นเลยเดี๋ยวนี้ไม่ขึ้นปั๊บเขาใจนี้ก็เอาละเพราะวันนี้เป็นวันที่เรามาพักเป็นประจำตั้งแต่สมัยเที่ยวกรรมฐานเรามาพักวันนี้เป็นประจำเข้าบนเวลาไม่มีเวลาไม่มีมาเป็นประจำทันทีอยู่ข้างบนมีระหว่างกับบ้านราชีด้วยมีบ้านราชีน้อยแถวเดียวแต่ก่อนมีระหว่างครับผมเดี๋ยวนี้ไปสองบ้านเดี๋ยวนี้ไปสองบ้านบ้านนาซิโนทันทีแล้วก็ทางอีกทางหนึ่งไปทางลงไปบ้านโคกนี่ไหนไปไหนตรงนี้ก็ไปบิณฑบาตตรงนี้ทางรถเข้ามานี่ครับผมมีคนเขาอยู่ตำไรตำนารวมกันมาใส่บาตรแต่ดีก็ไม่มีนะแต่ก่อนไม่มีไม่มีเลยมันมีแต่ป่าแต่ต้นไม้มาตามทางมันลงจากนี่เดินไปบนโคกนี่ออกไปแล้วไม่มีก็ขอมีแต่ป่ามีแต่ต้นไม้ไม่มีบ้านคนโคกันอยู่ข้างในดินู้นริมถนนนู้นเดี๋ยวนี้ยังพูดมาเช่าอยู่อีกสัก1,000 ปีนี่เมืองไทยจะไม่มีที่ทำนาไม่มีที่ทำนา มีแต่ที่แต่ยกบ้านต่อไปจะต้องซ่อนกันอยู่แล้วทำไงล่ะไม่ที่ทำนาที่ไม่มีแล้วกินอะไรก็บอกเขาว่ากินเงินว่ะ ภาพมีเท่าไรทั้งหมดวันนี้ท่านออกไปข้างนอกกันครับผมแต่เช้าหลังจากฉันแล้วก็ไปเพราะว่าข่าวหลวงตาเมตตามาเยี่ยมนี่ท่านออกไปแล้วครับวันนี้พระออกไปข้างนอกโน้นจากนี่ก็สัก35 กิโลท่านไปธุระของท่านครับผมแล้วก็ที่นี่ก็ไปธุระไปก่อนข่าวหลวงตาที่จะเมตตามาเยี่ยมท่านออกไปซะก่อนครับผมเพราะไปที่นั้นแล้วมันติดต่อกันไม่ได้ครับผมที่ไหนล่ะที่ว่านี่ตรงนี้ตรงไปนี่ครับผมเดี๋ยวอีกหลวงตาลุกจากนี่นะไปชมป่าไปเมตตาสถานที่นั้นสักน้อยหนึ่งเขาโอ้ยผมว่านี่ผมเมตตาพอแล้วที่ผมจะไปเมตตาวัดป่าบางชาติละไปอื่นไม่ไปละวันหน้าก็จะขับไปชมป่าปลูกป่าขึ้นมา3,000 ไร่งาม3,000 ไร่ปลูกป่าโอ้ย10,000 ไร่ไปไม่ได้นะแต่ว่า3,000 ไร่ทุกวันนี้ไปไหนไม่สะดวกเดินไม่ว่าจะก่อนละเดินละแกแล้วรู้สึกว่าเดินอยู่ที่ไหนก็เดินเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะก่อนละแต่ก่อนเรามันนิสัยคล่องตัวละปั๊บ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 รวดเร็ว
คล่องตัวเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วโอดูตัวตาเจ้าค่ะโยมมารดาหลวงตาเสียปี2524เจ้าค่ะอะไรโยมมารดาที่หลวงตาถามนะคะเสียปี2524เรื่องอะไรตาถามว่าโยมมารดาหลวงตาเสียปีไหนเจ้าค่ะไหนโยมมารดา2524เจ้าค่ะ2524วันที่30พฤษภาคม2524เจ้าค่ะ24นี่ก็สองพันห้าร้อยเท่าไรห้าสิบสองค่ะห้าสิบสองพันห้าร้อยห้าสิบสองยี่สิบกว่าปีได้28 ปียี่แปดปีดีอยู่อันละทางจิตใจดีไปถามทางจิตใจพูดอาถรรพ์อยู่ตั้งแต่พรรณาก็อาถรรพ์เวลาป่วยเราเดินเข้าไปกุฏิกระท่อมเล็กๆมีแต่ลูกเต็มไปเราไปก็ไปยืนถามพระแล้วถามเรื่องความเจ็บป่วยก็มาจวนตัวแล้วเราไปเข้าเราไปเดินไปยืนถามถามเรื่องจิตใจผู้ตาทานอยู่ได้แล้วจิตใจเป็นไงจิตใจของแม่ดีอยู่ว่างั้นไปทุกกระทาละเพราะฟังเทศมาพอแล้วกับเรานะมันก็เสียแล้วละแต่ก็ดีเราไม่วิตกวิจารณ์เรื่องการตายของโยมแม่ตายไปดีว่ากันเถอะตายไปดีส่วนโยพ่อไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้วเรากำลังเที่ยวอยู่โยพ่อเสียแล้วปีเท่าไรเนาะเสียแล้วก็แปลกอยู่นะมีอะไรมาโดนบันดาลอยู่นะทำให้ทราบนะโยพ่อเสียได้คืนวันนั้นก็มาโดยบันดาลให้ทราบเหมือนกันตื่นเช้ามาก็ได้พูดกับพระนี่โยมพ่อเสียแล้วนะพูดเช้านี่เอาจดหมายมายื่นให้ยื่นให้เป็นอะไรจดหมายอะไรไม่บอกออกไปเลยแต่ท่านทราบมันทราบกับปันเลยโยมพ่อเสียว่างั้นพอตื่นเช้ามาก็พูดให้หมู่เพื่อนฟังโยมพ่อจะเสียละเมื่อคืนที่ว่ามามีอุบายมาบอกมาคอยฟังนะเขาจะจดหมายมาละไม่ได้แล้วก็เป็นความจริงรอประมาณสัก7 วันจดหมายก็ไปว่าโยมพ่อเสียวันนั้นละคืนนั้นละคืนที่เราว่าพูดตอนเช้าละแปลกอยู่นั่นละโยมพ่อเสียเรียนกับภาษาที่สีลงข้าวอำเภอสีลงข้าวพอออกจากแล้วก็ไปทำบุญหาพ่อทำบุญที่ให้พ่อเดินถึงบ้านกาดจากอำเภอสีลงข้าวถึงบ้านกาดนอนเช้า6 คืนเป็น7 วันเดินเรื่อยๆวะอย่างนั้นนี่ก็แก่แล้วนะเดี๋ยวนี้ไปไหนก็บ้าแล้วไม่เหมือนแต่ก่อนอะ
ไปไหนก็บาปก็บุญเจอโชคชะตาเจอยังยืนยันได้ครับปีนี้ลำบากไปไหนมาไหนลำบากไปครอบครัวไปทุกปีปีนี้อ่อนมากแล้วตอนนี้ผมอยากโยกมาใกล้บ้านนะแล้วเขาทำไงบ้างถึงอยากโยกมาบ้างถึงมาใกล้บ้านดีกว่าเออเก็บไว้เออเก็บไว้นอนแค่ก็นอนน้อยโยมมันมากมันก็เต็มศาลาแคบศาลาน้อยโยมไม่มากก็เต็มก็ผมศาลาน้อยก็มาไม่มากก็เต็มก็เต็มคนไปไหนก็เต็มเห็นโยมรวบรวมอะไรมากราบเรียนถวายท่านในนามของคณะที่มาร่วมญาติโยมเจ้าค่ะที่มารวมกันนี่รวมเป็นปัจจัยเงินสด 129,560 แล้วก็เป็นแสนเหรอเจ้าค่ะแล้วก็เป็นเช็ค125,000เจ้าค่ะนี่คือเช็คนี่คือเงินสดแล้วก็คือแสน129,560เจ้าค่ะอันนี้คือเงินสดอันนี้คือเช็ค125,000แล้วก็อันนี้เอารวมนี่เลยว่าว่าเอาว่าเช็คเพิ่มอีกเอาว่าลูกชาเออโอ้ลูกชาบ้าเออเอาว่าเออเออไอ้ก็สามใบมีอีกใบนึงครับผมวันโชคครับโชคประเดี๋ยวโชคกันมาจากไหนว่าวันโชคครับ1กิโลนะแต่ว่าวันได้โชคครับ1กิโลโอ้ได้โชคครับตั้ง1กิโลไม่ใช่เรื่องอะไรมันกำถึง1กิโลไปด้วยไปกระดาษเลยค่ะแผ่นเดียวเท่านี้แหละครับผมมันชิ้นเดียวครับไม่มีชื่อครับไม่มีครับมันเป็นแผ่นเดียวครับผมฮะเป็นแผ่นเดียวไม่เรียกเรียกก็กลับแล้ว
มาถึงแค่เรื่องเดียวแล้วกลับไปไม่ไปกันต่อละพวกญาติผมโยมไหว้พระเข้าศีลเข้าธรรมนะอย่าห่างไกลจากศีลจากธรรมสิ่งเรานั้นอยู่ใกล้ชิดจิตพันกับเราก็ไม่ได้ไปกับเรานะเหล่านี้เหล่านี้วัตถุเสียงของเงินทองมีมากน้อยไม่ได้ไปด้วยไปจะทำอะไรติดกับหัวใจไปเลยเราดีก็ออกปฏิบัติตั้งแต่เรียนหนังสือจบมีอะไรอีกท้อก็เขาหนึ่งกิโลนะเอาไปเก็บไว้เขาคำหนึ่งกิโลนะเป็นท้องคำแท่งโอ้เป็นท้องคำทั้งหนึ่งกิโลเออทองคำ1กิโลของใครไหม1กิโลใช่ไหมใช่เจ้าค่ะฮะ1กิโลเจ้าค่ะก็ทองคำได้ตั้ง1กิโลไม่ใช่ของเล่นนะทองคำ1กิโลได้คิดเป็นเงินเราสักเท่าไหร่ทองคำน้ำหนัก1กิโลคิดเป็นเงินสักจะเท่าไรล้านเศษล้านตอนนี้ทองบาทเงินลองคิดดูสิทองคำ1กิโลราคาแพงอยู่นะทองคำ1กิโลแล้วละ1กิโลล้านกว่าล้านกว่าประมาณล้านหนึ่งแต่ล้านหนึ่งที่เอาพอดีวันได้โชคกรรมตั้ง1กิโลมาเขียนเรื่อยๆแล้วเนี่ยนี่ก็ว่าเยี่ยมไปเฉยละยาหอมยาหอมแก่แล้วล่ะอายุเดี๋ยวนี้เท่าไรได้9697ยากหรือบ้างอายุนะมันก็พอแล้วถึงเวลาแล้วอายุถึง97 97ยากแล้วเนี่ยกระทำดานอยู่ตั้งแต่อายุ20ปีกับ9เดือนเลยนั่นละออกบวชบวชตั้งแต่อายุ20ปีกับ9เดือนบวชเรื่อยมาเลยเรื่อยมาเลยจนกระทั่งปัจจุบันแหละแต่ก็ดีนะไม่เคยคิดอยากศึกนะ ไม่เคยไม่ปรากฏว่าคิดอยากศึกนะเรื่อยๆเห็นสาวงามสาวสวยก็เห็นว่าสวยน่ารักก็น่ารักแต่ไม่คิดอยากศึกเข้าใจไหมเป็นอย่างนั้นแหละธรรมดามันก็คิดอยากศึกที่เห็นสาวสวยสาวงามใช่ไหมนี่สาวงามก็ยอมรับว่างามน่ารักก็ยอมรับว่าน่ารักแต่ไม่คิดอยากศึกได้ดีอันนี้แหละดีอยู่พอให้อยู่ได้มาเรื่อยจนกระทั่งวันนี้ไม่เคยคิดอยากศึกเลยนะ
ไม่มีเรื่อยเหมือนจะบินเหินฟ้าขึ้นเรื่อยไปคือเขาว่าคิดอยากถือขึ้นมันก็ถอยลงอันนี้มันเรื่อยขึ้นเรื่อยขบวนวันตั้งแต่1477เรื่อยปวดไปขบวนวันตั้งแต่โน้นดานอยู่อันตรายเขาไม่เคยคิดอยากเสื่อมได้ไม่เคยก็ดีเลยค่อยๆเหินขึ้นไอ้คิดอยากเสื่อมถ้าอยากเสื่อมมันดึงลงคิดว่าอยากเสื่อมก็ขึ้นเรื่อยไปเรื่อยๆแล้วนี่เขาว่าเยี่ยมบรรดาพี่น้องทั้งหลายเฉยละเห็นว่ามีโอกาสวันนี้ก็ว่าเพราะมันไม่ได้ไปมาไหนง่ายๆนะจะไปที่ไหนแต่ละทีละทีนี่กำหนดซะก่อนโอกาสเรามันมากวันนี้ก็กำหนดไว้ว่าจะมาที่นี่ก็ได้มาพอออกจากนี้แล้วก็จะกลับละไปไหนอีกจากนี้กลับเลยไม่จะไปแวะที่ไหนอีกละที่จะสีไม่พอละให้สีไม่พอแล้วก็กลับละนะอิติตังปฏิตังตุมหังคิปะเววัสสะเมสะโตสัพเพปูเรตุสังคปาจันโทปันนะโสยถาวริโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวาจาตุสัพพะโรโควิรัสสะตุวาเตภวัตวัตตารายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทรสีนิสนิจังพุทธาปจายิโนยัตตาโรธรรมาวัฏฐานติอายุวโรโสขังภาลังดูละนี่นะที่จะไปเข้าห้องเอาอย่างนี้ละพี่น้องละแล้วจะลงพร้อมกันโยมกราบลงกราบพระเลยใช้ทองคำกิโลหนึ่งทองคำได้หนึ่งกิโลเอาไปจากทองคำได้หนึ่งกิโลทางนี้กับผมทางนี้